ขับก็ตายไม่ขับก็ตายใช้หนี้ก็ยังไม่หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยยังใช้หนี้ไม่หมดเลยจะโดนยิงตายเรื่องยิงเอ็มสอง03ลูกระเบิดที่เนี่ยคือของพี่เนี่ยอยู่ของพี่อยู่ในตรงนั้นอยู่ในจุดนั้น4คนใช่ไหมพี่ที่เป็น4คนแล้วสิ่งรอบข้างคนไทยอีก40กว่าคนใช่ไหมพี่ครับผมโดยประมาณครับครับผมอ๋อก็ถือว่าปลอดภัยดีจริงๆก็มันมี4คนครับผมเขาเรียกไอ้ครับเขาย้ายออกไปคนนึงเขาเรียกอำเภออะไรพี่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะพี่ที่อยู่น่ะที่อยู่เขาเรียกอะไรพี่เคฟาซิยอนครับเคฟาซีก่อนยังครับเหรอคิดถึงทางบ้านไหมพี่คิดถึงครับเหรอแต่ก็ยังว่าครับภาระยังมีเราอ๋อไหมถึงเราต้องลงทุนไปเป็นแสนใช่ไหมพี่กว่าจะได้ไปเนี่ยนะพี่เนาะครับผมคือกลับมาก็ไม่มีเงินใช้หนี้เขาหรือเปล่าเนี่ยครับผมลงทุนมาก็เป็นแสนนะค่าบินค่าหางานค่าจัดส่งคืออยู่อย่างนี้เราถือว่าเรายังพอทนได้ใช่ไหมพี่ครับยังได้ครับเราเป็นไงพี่เจ้านายเราที่เขานายจ้างเราเนี่ยนายจ้างดีครับอ๋อเขาดูแลให้เราตลอดเลยใช่ไหมครับผมเขามาดูด้วยถ้ามีเหตุในแบบไอ้นี่เขาก็ระงับงานให้เราหยุดอ๋อเก็บไข้ได้ป่วยแล้วโทรปั๊บเขาก็มาเลยบอกคนไทยแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเขาว่ามาดูแลดีก็เป็นหนี้เยอะอะค่ะก็เลยกลับไม่ได้อ๋อเป็นหนี้เขาที่ลงทุนไปนี่กี่แสนก็ลงทุนไปก็แสนกว่าแล้วค่ะแสนกว่าก็ยังไม่คุ้มเลยอะไรเลยใช่ค่ะยังไม่คุ้มค่ะเพิ่งไปได้หน่อยเดียวยังไม่คุ้มอะค่ะกลับมาก็ต้องเป็นหนี้ต่ออีกใช่ค่ะครับพี่จักรแฟนพี่ไปได้กี่เดือนนะครับพี่ไปได้6เดือนแล้วค่ะ6เดือนเลยเข้า7เดือนแล้วครับผมคือมีความรู้สึกไงจากมีเหตุการณ์แบบนี้ตอนแรกก็ใจไม่ดีเนาะแต่พอดีเขาโทรมาบอกว่าเขามีที่หลบภัยปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยห่วงอะไรครับผมคิดถึงไหมพี่คิดถึงค่ะคิดถึงก็เป็นห่วงกันเนาะใช่ค่ะแต่ยังดีว่าเราติดต่อกันตลอดไงถ้าไม่งั้นก็ใจขาด